ดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พม่าครับบริเวณที่เป็นชเวดากองจำลองนี่อยู่นี่เลยกำลังอยู่ที่การบูรณะอยู่นะครับรอบๆตรงชเวดากองนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับพระประจำวันเกิดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยแล้วเราก็ไหว้เป็นการรดน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเทวดาชั้นพระหรือว่าชั้นโลกมนุษย์อะไรนี่แหละแล้วเราก็จะมีการมาไหว้พระทันใจนะครับมีอยู่4องค์ด้วยกันจะเลือกไหว้องค์ไหนก่อนก็ได้ขอได้แค่1อย่างก็ขอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นจริงก็ดีเนาะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะมีวัดที่ตรงมุมที่เป็นพระจีนพระไทยพระพม่าด้วยอีกมุมนึงคือเรียกได้ว่ามีทั้งหมด3จุดนะครับเวลาประมาณนี้จุดที่3จุดที่2จุดที่1ก็คือพระวันเกิดนี่นี่เราจะไปวันเกิดนะครับเกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์แห่งชาติกำลังหาอยู่ว่าพระวันศุกร์อยู่ที่ไหนนี่ตรงนี้พระฤหัสแล้วนะครับแล้วก็มากับคุณแม่นะครับซึ่งจะมีน้องๆนี่แหละเด็กพม่าเนี่ยนะครับเขาจะคอยกางร่มเป็นเหมือนไกด์เนาะอายุเท่าไหร่คะแต่เป็นนี่เลยฮะเป็นอันไหนล่ะ13หนูอายุเท่าไหร่15ค่ะ15เนาะทำมากี่ปีละ3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วเหรอเอ๊ะของพี่วันศุกร์อ่ะวันศุกร์อยู่ไหนอ่ะพี่วันศุกร์ไปตรงนู้นอ๋อนู่นเนาะอันนี้หวังโพค่ะนี่ใครสอนพูดภาษาไทยคะนิดหน่อยเองค่ะนิดหน่อยเองตรงนี้เราคนไทยเยอะค่ะอ๋อแล้วเราต้องรดน้ำตรงไหนบ้างใครบ้างนะกี่ชั้นนะอันนี้เทวดาอิมูสามครั้งเทวดาสามครั้ง นี่คือวันศุกร์อันนี้วันเสาร์วันศุกร์พระธาตุสามครั้งพระธาตุก็สามเหรอสามเทวดาอิมูก็สองอ๋ออันนี้ก็หนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรคะที่อยู่ด้านหน้ากระลอกค่ะกระลอกเหรอเอาวันศุกร์เป็นรูปกระลอกของพม่าเหรอค่ะอ๋อก็คือว่าอันนี้อะไรนะอีกครั้งนึงนะอันนี้พระธาตุสามอ๋อพระธาตุเนี่ยสามครั้งรดน้ำเทวดาอิมูสองครั้งเรียกว่าเทวดาอีมูเหรอเทวดาอิมือค่ะอิงมือคืออะไรอ่ะสองครั้งค่ะชื่ออ๋อแล้วก็กระลอกครั้งเดียวอ่ะอธิษฐานได้ไหมได้ไว้ก่อนพระธาตุก่อนเนาะพระธาตุก่อน3ใช่ไหมค่ะพระธาตุเสร็จแล้วโดเทวดาอิมือค่ะ1แล้วก็อธิษฐานในใจเนาะ2 3แล้วก็เทวดาอิมูบนนี้เลยเหรอบนนี้เลยป่ะใช่ค่ะสองแล้วก็อันนี้กระลอกนี่เนี่ยกระลอกหนึ่งเสร็จพิธีสาธุแล้วไปไหว้พระสามประเทศนะครับประมาณนี้แหละอ๋อของไทยก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเนาะแล้วจะมีน้องๆคอยดูแลอย่างนี้แหละก็เป็นว่าเป็นจุดสำคัญที่เวลาเราข้ามมาแล้วก็มาได้เนาะนะเอาไปพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปที่ไหนต่อแล้วว่ากันจ้ะ